ทีนี้มาดูผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับว่าอย่างไรเมื่อมีเรื่องแบบนี้ในองค์กรของตนเองนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตของหัวหน้าฝ่ายรายได้เขตราชเทวีนะครับแล้วก็บอกว่าหนึ่งนะเบื้องต้นก่อนขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในการจัดการในกรณีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสำคัญและก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ได้มีการประสานร้องเรียนจากบริษัทนี้เข้ามาเมื่อ2เดือนที่แล้วว่ามีการเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีเนี่ยนะครับแต่ว่าพอหลังจากเรื่องรับร้องเรียนเนี่ยท่านก็บอกไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ดำเนินการทันทีเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการจับกุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้นะครับขันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดีคือเอาคนที่ไม่ดีไปลงหน่วยงานอื่นอีกนะครับก็เลยไม่ได้ทำเพราะกลัวเดี๋ยวพอไม่ดีปุ๊บก็จะไปโกงที่อื่นอีกอะไรประมาณอย่างนั้นนะทางกระทรวงนี้แล้วก็กทมเองก็ไม่มีอำนาจดำเนินการทางคดีอาญาจึงต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบและทำการสืบสวนเรื่องดังกล่าวนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณชัชชาติกันก่อนนะครับหน้าทางด้านอาญาถูกไหมใช่ฮะก็มีทางด้านทางวินัยแต่วินัยเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดเกิดขึ้นก่อนมันก็สมมติว่าไปพูดว่าแต่ว่าไม่มีหลักฐานว่าพูดจริงหรือเปล่าอย่างนี้ก็ทำให้เราก็อยากจะให้มันได้ผลที่จริงจังจริงแต่เราไม่อยากจะย้ายคนเอาคนไม่ดีไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี้ยมันไม่ได้แก้ประโยชน์ไงถ้าบอกย้ายจากเขตนี้ไปอยู่เขตนี้เพื่อแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาเลยมันไปสร้างว่าทำไม่ดีอีกที่หนึ่งด้วยวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดนะครับเราคิดเคสนี้น่าจะเป็นเคสที่ทำให้ทุกคนน่าจะตระหนักเลยว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะแล้วก็เราก็จริงจังกับเรื่องนี้ครับ